โอเคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่อง Power Bank นะครับเย้ๆๆๆตรบมือลืมรัดคางเฮ้ยหอยเอ้ยเดี๋ยวจะไปจอดตรงไหนสักที่หนึ่งรัดคางโอ้นี่ไงว่าจะทำอะไรก็ลืมเห็นไหมกำลังคิดอยู่ว่าลืมอะไรสุดท้ายก็ลืมรัดคางอยู่แล้วนะโอ้ยจะคุยกันนิดนึงก่อนรัดคางก็วันนี้เมื่อคืนผมได้ทำการเปลี่ยนเม็ดนะฮะจากเดิมที่ผมไปเปลี่ยนชามมาครับของที่สำนักพี่โจอินดี้นะพูดได้นะแรงดีแรงดีแต่ผมใส่ให้พี่แกใส่เม็ดหนักมานะฮะก็ช่างดูแล้วก็19 6เม็ดเลยก็บอกขอแกมาอย่างนั้นว่าขอแบบทอลลิ่งหน่อยแล้วกันไม่ปุ๊ดปาดก็ได้19กรัม6เม็ดมาเฮ้ยแต่มันก็ขี่ดีแหละแต่คราวนี้อยากลองครับก็เมื่อ 2-3 วันก่อนผมก็ได้ลองเป็น16กรัม3เม็ด19กรัม3เม็ดก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งครับรอบขึ้นมาแต่ก็รอบก็ยังสู้ชามเดิมไม่ได้นะมันเหมือนแบบมันดึงรอบมากกว่าเดิมนะก็เลยวันนี้ได้มีโอกาสเปลี่ยนอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่เป็น14กรัม3เม็ด16กรัม3เม็ดออกมาแล้วเลยจากเมื่อเช้าที่ลองขี่มาก็รู้สึกหนุกดีนะแต่อัตราสิ้นเปลืองทำไมมันลงไปเหลือ25.8ปะเนี่ยก่อนอื่นนั่นแหละก่อนอื่นเลยครับก็เดี๋ยววันนี้มาดูหน้าปัดกันก่อนนะว่าในหน้าปัดที่เรามองเห็นเนี่ยมันมีอะไรโชว์บ้างนะตอนนี้อย่างเช่นเอ้ยไม่ใช่อย่างเช่นเริ่มจากตอนนี้16:27 นะครับออกก่อนเวลางาน3นาทีถึงตรงนี้ก็น่าจะ5นาทีช่างหัวมันครับ แล้วก็น้ำมันเต็มถังนะฮะเติมมาเมื่อเช้า E20 200บาทจริงๆไม่ถึง200หรอกแต่ผมบังคับให้เขาเติมจน200มันก็มีล้นๆบ้างแต่มันก็คือหัวจ่ายมันแรงมันก็เลยหกหมดเลยหกไปได้สัก5บาทเลยมั้งประมาณนั้นแหละคนเติมมันไม่เซียนเนี่ยก็แต่ให้มันครบ200ทั่วแหละประมาณนั้นอุณหภูมิตอนนี้อยู่3เม็ดนะครับเพิ่งออกมาเนาะทิปเบียงผมมา18กิโลนะครับจากที่เติมมา200เมื่อเช้านี้ก็18กิโลแล้วก็เติมมาแถวรังสิตนะครับแล้วก็ AVG เมื่อเช้าสวยนะ28 29นะแต่ก่อนมาช่วงจะถึงที่ทำงานเมื่อเช้าลองซัดเล่นดูก็อย่างที่เห็นครับลงไปเหลือ 25.7 จะเป็นบินแม่งโคตรมันเลยบินของปืนมวกกันระยะทางที่เหลือนะครับก็คือเล้งนะครับเล้งก็จะเป็นกระดูกอยู่ในน้ำเปรี้ยวเผ็ดๆนะฮะไม่ใช่เล้งระยะทางที่เหลือนะครับก็จากน้ำมันเต็มถังเนาะก็อยู่ที่334กิโลก็ถ้าขี่ในเมืองมันไม่ถึงหรอกแต่ก็ได้เยอะอยู่นะแล้วก็มีอะไรอีกอุณหภูมิโอ้ยเดี๋ยวกล้องโดนหมวกกระแทกอุณหภูมิภายนอกตอนนี้อยู่36องศาแล้วครับเนี่ยลองเล็งให้ดูว่ารอบเดินรอบขึ้นไป 7,000 รอบฮะแล้วก็เริ่มไหลครับเล่งอีกเล่งได้ 7,500 รอบอ่ะคือค่อยๆบิดขึ้นปั๊ดคือรอบมันมาดีครับแล้วความเร็วมันเดินฮะแบบนี้เลยโคตรมันพอก่อนคือพอมันขึ้นไวอย่างเงี้ยครับขี่ไม่ถึง120แม่งก็โคตรไวแล้วอ่ะทุกทีบิดได้ถึง120ถึงว่ารู้สึกว่าไวพอวันนี้บิดสัก100ก็ไวแล้วเพราะว่ามันขึ้นไวครับแบตเตอรี่
กับวนกลับมาแบตเตอรี่ได้ไงเนี่ยเออก็14โวลต์ก็ปกตินะฮะก็เนี่ยอย่างที่เห็นนะมันดึงปื๊ดๆๆๆเลยผมว่าถ้าแต่ถ้าออกตัวจากศูนย์นะมันก็จะมีฟรีทิ้งบ้างนะฮะแต่ถ้าค่อยๆไหลออกมาเงี้ยแล้วก็ค่อยดันเข้าไปเงี้ยมันจะปังอะไรนี่ขึ้นสะพานครับ 8,000 รอบอย่างเงี้ยนี่ลองกันจัดจ้านมากฮะพอรอบหมดแล้วก็เบาคันเร่งอะไรรอบใหม่น่าจะได้นะเดี๋ยวไม่ได้ลองนะครับไปได้เท่าไหร่นะก็ลองแค่ตอนเร่งช่วงต้นช่วงกลางให้ดูแล้วกันก็ถือว่าใช้งานในเมืองน่าจะสะดวกกว่านะครับเวลาเร่งส่งเร่งแซงแต่มันก็มีบางจังหวะผมไม่รู้ว่าสายพานมันยังจับไม่ดีหรือเปล่านะมันมีอาการฟรีเห็นนะครับฟรีฟืดแล้วค่อยไปครับเวลากระแทกไปอ่ะแต่เสียงท่อมันเบาลงอ่ะรอบพอเม็ดเบาๆอ่ะเสียงโอ้โหแม่งโคตรมันอะไรมันโคตรมันเป็นไงฮะคือไม่ต้องพูดเยอะครับเจ็บคอเอาให้ภาพมันบรรยายนะโอ้โหมันโคตรมันจริงอ่ะบิดเป็นมาบิดเป็นมาอย่างนี้ดีมาค่อยสนุกหน่อยตอน16 19มันดูตุ่ยๆไปนิดนึงจริงๆมันก็ดีแล้วครับจริงว่าถ้าใช้งานทั่วไปซ้อน2ด้วยแล้วก็ชนลมด้วยอ่ะ16 19จะดีกว่านะครับผมกลัว14 16เนี่ยมันจะชนลมไม่ไหวแต่ผมก็ขี่คิวสูงนะแบบนี้เลยโอ้เสียงมันสุดอ่ะเสียงมันสุดรอบมันสูงไงโอ้ยโคตรมันเลยโคตรมันเลยก็ถังที่แล้วผมเติม20ก็เกินคาดไปนิดนึงนะครับคือผมได้มีทําการวัดแบบคร่าวๆเนาะว่าน้ำมัน E20 กับ เจ็บแก๊ส95เนี่ยว่าอันไหนมันดียังไงอะไรยังไงนะครับเรื่องอัตราเร่งคล้ายๆกันผมมองไม่ค่อยต่างนะผมรู้สึกว่า95จะออกท่วมไปนิดนึงนิดนึงนิดนึงจริงๆส่วน E20 จะรู้สึกกระฉับกระเฉงกว่านิดนึงประมาณนั้นแต่ถ้ารอบปลายรู้สึกว่า95จะเดินดีกว่านะก็อันนี้เป็นการทดลองนะแบบคร่าวๆนะไม่ได้จริงจังนะก็อะไรเนี่ยเดี๋ยวใช้สมาธิก่อนนะโอเคก็คือผมได้ทำการเติมตอนแรกเริ่มจากเติม E20 ไป200บาทนะครับแล้วก็จับกิโลนะผมอยากรู้จะได้สักกี่กิโลนะครับรอบแรก E20 ผมทำได้อยู่ที่220กว่าๆนะกิโลเมตรนะครับตีสัก220แล้วกันนะเอาท่วนๆนะครับส่วนพอผมขี่ไปเหลือน้ำมันอยู่2เม็ดนะครับในถังผมไปเติมแก๊ส95ก็ได้200บาทเท่าเดิมนะเต็มถังพอดีก็ขี่ไปจนเหลือมัน2เม็ดเหมือนเดิมนะครับก็แต่มันอะไรอ่ะทุกหมื่นเยอะแก๊ส95ก็จะได้ระยะทางอยู่ที่240หน่อยๆนะครับเกือบ245นะถ้าจำไม่ผิดในราคา200บาทเท่ากันเนี่ยแก๊ส95จะได้ระยะทางมากกว่าหน่อยนะครับแต่พอผมใช้แก๊ส95จนหมด200บาทอย่างวันนี้ผมไปเติมนะกับเอ้ยเดี๋ยวนะใช่ป่ะวะเดี๋ยววันนั้นผมไปออกทริปผมใช้แก๊ส95ตลอดทั้งทริปได้240อย่างนี้นะรวบรวมสมาธิก่อนพอวันแยกย้ายผมก็แวะเติมมา E20 อีก200บาทแล้วก็เนี่ยผมใช้มาจนหมดถังจนมาเติมเมื่อเช้าเนี่ยมันได้ระยะทางที่250นะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่ามันมีแก๊ส95หลงเหลืออยู่ในถังหรือเปล่านะแล้วมันผสมกับ E20 มันเลยทำให้ได้ระยะทางที่มากขึ้นมากขึ้นกว่า E20 เพียวๆนะเพราะผมเริ่มจาก E20 เพียวๆตั้งแต่วันซื้อรถแล้วนะ200บาทอ่ะ E20 เพียวๆกลับกลายว่าได้ระยะทางน้อยกว่านะครับ
แล้วเมื่อเช้าผมก็เติมอีก200บาทซึ่งก็นั่นแหละครับอยู่ที่250กิโลเมตรเลยครับ251มั้งถ้าจำไม่ผิดประมาณนั้นนะครับก็กลับกลายว่ามีแก๊ส95อยู่ก้นถังประมาณ2เมตรอะแล้วผสมกับ E20 เต็มถังอะได้ระยะทางมากกว่าแก๊ส95เดิมๆเพียวๆนะครับเพียวจะบอกว่าแก๊ส95เพียวๆไหมก็ไม่เชิงนะเพราะว่ามันมี E20 อยู่2เมตรรอบแรกแต่จากที่ทดลองก็คือถ้ามี E20 มากกว่าแก๊ส95ทำให้ได้ระยะทางมากกว่าประมาณนั้นเลยผมก็สรุปให้ไปไม่ได้นะครับก็ติด อะไรเดี๋ยวก็เขียวแล้วส่วนครั้งนี้ก็นี่ครับเต็มถังก็วิ่งมา24โลแล้วก็เดี๋ยวจะลองอันนี้ก็น่าจะเป็นลูกเสี้ยวแล้วนะก็คือมีแก๊ส95ผสมอยู่บางๆแล้วเพราะว่าเติม E20 ไป2รอบแล้วน่าจะไม่หลงเหลือแล้วมั้งน่าจะหมดแล้วแหละลงหลบเข้ามาเดี๋ยวผมจะไปทางนี้นะขี้เกียจลงซ้ายแล้วเลี้ยวยากก็น่าจะได้อะไรนะระยะทางเท่าไหร่ไม่รู้เดี๋ยวรอมาติดตามเดี๋ยวมาบอกผลอีกทีแล้วกันแต่วันนี้หลักๆคือมาทดลองเม็ดให้ดูนะว่าเจ้าเม็ด16กรัม3เม็ด14กรัม3เม็ดเนี่ยมันจะชั่งออกมาได้อยู่90กว่ากรัมนะรู้สึก90กรัมนะตอนแรกผมก็ชั่งใจอยู่เมื่อคืนว่าจะใส่เป็น19 14หรือว่า14 16ดีนะก็ผลปรากฏก็คือผมเลือกลองกรัมน้อยลงก่อนก็คือใส่เอาน้ำหนักน้อยๆหน่อย90กรัมนะรวมแล้วเพราะว่าถ้าเป็น14 19มันจะอยู่ที่ประมาณ99กรัมนะมันจะต่างกัน9กรัมประมาณนั้นนะครับ9กรัมก็น่าจะมีผลอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจนะร้อนวันนี้วันศุกร์ก็รถติดๆอย่างเงี้ยแหละน่าเบื่อเดี๋ยวผมต้องหาทางขึ้นไปเลนกลางแล้วแหละดูแล้วนี่เลยตรงนี้เลยจุ๊บๆวันนี้ผมก็จะไม่ค่อยห้าวเท่าไหร่นะครับยังสติสตังไม่ครบนะจะห้าวน้อยๆหน่อยต้องไปตามรถเล็กแล้วแหละผมว่าไม่งั้นเราไปกันไม่ได้นะครับไปครับก็จริงๆไม่อยากจะมุดนะแต่รถมันไม่ติดมันไม่ขยับเลยอ่ะก็เลยต้องมุดอ่ะนะผมจริงไม่ค่อยชอบเปลี่ยนเลนไปเปลี่ยนมันมาคือถ้ามันไปพอไปได้ติดนิดๆหน่อยๆแป๊บๆก็พอไปแหละแต่พอถ้ามันติดเยอะๆเข้าอย่างนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันรอนานนะโอ้ขอปิดฝุ่นเข้าตาว่ะแสดงว่าท่อรถผมไม่ดังนะครับเสียงก็หึมมันหายไปแล้วอ่ะพอตั้งแต่ใส่เม็ดเบาอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวอะไรกันน่าจะเป็นเพราะรอบรถที่มันไม่ต้องเข็นกำลังให้มันดังปุ้ม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 มากขึ้นนะมันกลายเป็นว่ารถขี่เบาขึ้นเร่งเบาขึ้นเหมือนรถฟรีทิ้งเยอะขึ้นนะครับมันก็เลยท่อไม่ค่อยดังเท่าไหร่เงียบลงไปอีกนิดนึงก็ดีนะครับกำลังใช้งานได้ตอนแรกผมก็ยังกังวลอยู่ว่าเฮ้ยยายแก้วหมดหรือเปล่าเสียงมันดังบุ้ม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 มากเลยแต่ปรากฏว่าพอใช้ไปสักพักหนึ่งนะครับมันเริ่มเบาลงนะครับเสียงก็โอเคซอฟลงมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับท่อเท่าไหร่นะครับ
ใช้งานก็ดีเลยนะหรือว่าจะแก้มันหมดมันเลยเสียงเงียบลงวะอันนี้ก็ไม่รู้นะใครมีความรู้บอกด้วยนะจะได้เปลี่ยนอีกแก้วนะครับเพราะว่าใช้มาก็ร่วม 5,000 ถึง 10,000 โลแล้วนะตั้งแต่คราวที่แล้วที่เราไปเปลี่ยนอีกแก้วกันเองนะครับที่ถ่ายคลิปไปก็นานแล้วครับตั้งแต่ Forza 300แล้วเนาะตอนนี้ก็คันใหม่แล้วด้วยเพราะเสียงมันเริ่มเพี้ยนไปตั้งแต่ใส่อะตอนแรกๆมันก็เสียงนุ่มแน่นกว่านี้นะสักพักมามันเริ่มเล็กลงเล็กลงครับเสียงคุ้มมันก็เริ่มหายไปมันเริ่มเป็นเสียงเหมือนรถทั่วไปก็คือประมาณนี้น่าจะมีผลนะยายแก้วน่าจะมีผลเพราะว่าสามารถสูญแรงลมมันเยอะมันไม่ล่ะมันไม่ล่ะเป็นไงล่ะแต่มันน่าจะมีการพอเอ้ยคือมันมี2จังหวะนะครับคือบิดครึ่งคันเร่งอ่ะมันจะอยู่ความเร็วมันจะเซตไปประมาณ100นึงแล้วถ้าเราจะเร่งถึง120เราต้องเพิ่มเติมคันเร่งอ่ะครับประมาณนั้นนะโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบนะจริงๆอ่ะแต่อันนี้มันพุ่งไงก็เลยโอเครับได้นะโดยส่วนตัวผมอ่ะชอบชามเดิมมากกว่าองศาชามเดิมนะครับขีดเดิมๆอ่ะชามเดิมของ350หรือ300อ่ะมันจะได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งก็คือมันบิดแล้วมันขึ้นไปที่120เลยมันไม่ต้องเติมข้อมือเพิ่มอีกนะแต่เนี้ยมันต้องเติมข้อมือเพิ่มนะคือต้องเพิ่มรอบเข้าไปช่วยนะครับตอนแรกผมก็กะจะใส่แค่ชามเดิมแล้วก็ลดเบสลงสัก10 16 19นะผมว่ากำลังดีนะถ้าเป็นชามเดิมนะไม่ใช่ชามปรับองศามันกำลังดีมันจะขี่สนุกขึ้นน่ะประมาณนั้นแต่พอใส่ชามปรับองศาแล้ว16 19ไม่ค่อยพอนะครับไม่พอรอบมันนี่คือนิสัยชามมันชอบน่าจะชอบแบบเม็ดเบามากกว่านะครับมันดูอย่าง16 19ผมใส่ไปอ่ะรอบปลายมันยังน้อยกว่าชามเดิมอีกนะที่ว่า19กรัม6เมตรอ่ะมันน้อยกว่าเยอะเลยน้อยกว่าสัก500รอบได้อ่ะมันลดมันเลยดูดุยๆยังไงก็ไม่รู้ผมก็เลยลองลดเม็ดดูนี่แหละก็ได้ผลประทับใจอยู่นะสนุกดูขี่เรื่อยๆก็ 6,000 รอบครับก็ถือว่าไม่เยอะอะไรนะแต่เวลาบิดมันก็ขึ้นคือถ้าใครผมว่าน่าจะคนที่ขี่ Forza 350เนี่ยก็น่าจะรู้อยู่ว่าเป็นรถที่รอบสูงนะเดิมๆมารอบสูงอยู่ขี่ปื๊ดนี่เดี๋ยวจะ 7,000 8,000 รอบให้ได้นะบิดหมดเนี่ยแต่มันขึ้นแบบนุ่มๆเนี่ยจริงๆผมชอบอย่างนั้นนะองศาของชามเดิมมันขึ้นนุ่มๆชอบมากเลยพอเป็นชามปรับองศานี่มันก็อีกสไตล์นึงนะพอใส่เม็ดหนักแล้วมันขี่ไม่สนุกเลยอ่ะเหมือนมันหนืดไปรถไม่ดูไม่กระฉับก็เฉงเร่งแปลกๆจะถามว่ามันเดินไหมมันเดินแหละแต่สู้รอบจัดๆแล้วให้มันไหลอย่างงี้มันกว่าแต่ถ้าชามเดิมมันทำอย่างงี้มันไม่ได้นะมันไม่มีแรงวิ่งเลยนะนี่ครับวิ่งมันไม่มีทางอ่ะก็วิ่งได้แค่นี้แหละประมาณ120นะครับก็หมดทางแล้วนะครับไม่รู้จะวิ่งตรงไหนนะเปิดไฟเลี้ยวนะเราลงนี่ตาสิ้นเปลืองก็จะน้อยๆหน่อยนะพอสับแหลกเลยนี่แหละคือนิสัยผมถ้าดูที่ตัวเลขมันก็ดูกินกว่าเจ้า300นะมั้งนะผมก็จำไม่ได้แล้วว่าเจ้า300ผมกินเท่าไหร่แต่ตอนลูก76เจ้า300ผม30กิโลเมตรต่อลิตรนะประมาณนั้นนะบิดสุดๆแล้วอ่ะบิดหมดปอแล้วอะไรแล้วอยู่ที่เท่านั้นนะไม่ลงไปกว่านั้นแต่เจ้าเนี่ยลงมาพอสมควรเลยถ้าบิดเยอะ
แต่ถ้าบิดอยู่ช่วงกลางๆเล่นขี่อยู่ประมาณ100-110-120นะโดยที่ไม่ได้เข็นอะไรมากนี่มันประหยัดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับก็ประหยัดเอาเรื่องอยู่แต่ถ้าต่ำกว่านั้นก็กินอยู่เออมันมีช่วงประหยัดของมันช่วงรถมันลอยตัวนะรอบมันก็ประมาณ 5,000-6,000 รอบ 6,000 กว่ารอบอะไรประมาณเนี้ยเออช่วงนั้นจะประหยัดที่สุดนะถ้าใครอยากรู้ว่ามันดูยังไงนะครับก็กดที่ทิปบีไปนะครับไปที่มันเขียนว่าคอนปะเออไม่รู้ผมว่ามันย่อมาจากอะไรนะ CONS นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตาสิ้นเปลืองเฉลี่ยแบบเรียลไทม์นะครับพอเราขี่รถไปอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลอยตัวนี่ครับ80ลอยตัวก็อัตราสิ้นเปลืองก็จะขึ้นมานะฮะอยู่ที่19กิโลเมตรต่อลิตรเห็นไหมครับถ้ารอบขึ้นมา35แล้วอยู่ประมาณเนี้ยเออเนี่ยรอบหน่อยๆขึ้นมา35 36กิโลเมตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันเป็นเรียลไทม์เนาะเราก็จะก็ลองดูก็ได้ว่าเราขี่ไปถึงจุดๆนึงแล้วลองกดดูครับแล้วก็ลองดูค่าว่ามันคำนวณให้เท่าไหร่นะครับจะรอแป๊บนึงอันนี้ครับวิ่ง90อยู่ที่ 26.4 กิโลเมตรต่อลิตรอะไรอย่างเงี้ยครับก็นั่นแหละแต่ก็อย่ามัวแต่มองจอนะครับก็ดูรถทางกันด้วยเพราะว่ามันต้องสังเกตมันต้องอะไรหลายๆอย่างก็ผมไม่อะไรมากผมมาดู AVG ไปเลยแล้วกันเพราะว่ามันก็เป็นแค่การคำนวณคร่าวๆนะครับไม่ใช่เป๊ะๆเนาะเพราะมันก็มีบางจังหวะเราเร่งเราผ่อนมันก็เลยจะเป๊ะไม่ได้หรอกก็ไปคำนวณกันที่การเติมหรืออะไรอย่างนี้ก็เอาเราแล้วกันนะมันก็น่าจะได้อยู่เนาะแต่เท่าที่ผมใช้มาหลายน้ำมันหลายถังเนี่ยตอนนี้ก็ขี่มาอยู่ที่ทำไมเปลี่ยนเป็นโทโทเองวะเอามือไปโดนหรออยู่ที่ 1,500 โลแล้วเนี่ยก็ไวมากก็มีความรู้สึกว่ามันก็กินพอเดิมนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับเจ้า300เลยผมก็จ่ายน้ำมันอยู่ประมาณอาทิตย์ละ200บาทเออประมาณนะอาจจะวันศุกร์อาจจะเติม1ครั้งอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ลากยาวมาใช้ได้ถึงวันศุกร์หน้าอีกทีค่อยเติมอะไรเงี้ยหรือไม่ถึงวันศุกร์ก็ประมาณวันพฤหัสวันพุธนะแล้วแต่นะแล้วแต่การใช้ของผมนะครับทางไม่ขึ้นตามปิดติดมือดีครับเป็นนี้ได้เลยผมว่ากำลังดีนะแต่จริงๆก็ใจจริงก็ยังอยากลอง14-19นะผมว่ามันน่าจะรอบน่าจะน้อยกว่านี้นิดนึงแล้วอาจจะมีกำลังดึงมากกว่านี้อีกนิดนึงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่นี่มันนะปิดปาร์ตนะครับมันปิดปาร์ตเลยบอกเลยมันปิดปาร์ตมากแต่ความรู้สึกที่มันดึงมันสู้ชามเดิมๆไม่ได้นะผมว่าชามเดิมมันดึงกว่านี้มันเดินบึ๊ด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 อ่ะคือความรู้สึกรถมันเดินบึ๊ดบึ๊ดอ่ะเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะผมอธิบายไม่ถูกอ่ะกะรอบสูงๆแล้วรถค่อยๆไหลไปตามแรงรอบอ่ะมันต่างกันไงรอบต่ำๆแต่มันไปบึ๊ด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 เอ้ยแต่ชามเดิมไม่รอบไม่ต่ำนะขนาดเม็ดหนักนะชามเดิมรอบสูงจะ 8,000 ให้ได้โอ้โหถ้าขี่สุดๆก็ 8,000 กว่าเลยนะคือแบบแค่เดิมๆมารอบมันสูงดีอ่ะพอชามปรับองศาแล้วมันดึงรอบไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคแหละทำได้ดีแต่ถ้าเราไปช้ากว่านี้ฝนจะตกหนักนะครับแต่เสียงท่อแบบเร่งตอนเร่งอะไรเงี้ยมันจะเบากว่าเดิมนะมันไม่บึ้ม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 ไม่ได้ละ
รอบเหมือนรถฟรีทิ้งอ่ะมันเลยไม่ค่อยบึ้มเท่าไหร่แต่เสียงก็ยังนุ่มๆนะเดี๋ยวไว้วันไหนมีโอกาสเดี๋ยวซื้อฟอยล์ซื้อใหญ่แก้วใหญ่ไฟเบอร์สิผมจะใช้ใหญ่ไฟเบอร์นะเอามาใส่ใหม่นะครับยังไงวะเนี่ยก็ได้อยู่นะเสียงก็ลั่นอยู่นะมันนะมันครับมันไม่ค่อยดึงเท่าไหร่นะครับมันเลยก้าวบิดได้เยอะครับไม่ดึงแต่มันพุ่งอยู่นะมันก็พุ่งไปแหละแต่ความรู้สึกแบบแรงดึงมันไม่ค่อยเยอะมันเป็นฟรีรอบฟรีซะมากกว่าแต่เอาสนุกอะคืออย่างเงี้ยสนุกครับขี่สนุกมากรถข้ามเลนนี้ไปไม่ได้เลยนะผมเปิดหมวกนิดนึงหายใจไม่ออกครับร้อนมากเลยโอ้นี่คือบิดคันเร่งตามมือเลยฮะค่อยๆบิดกอไปมันขึ้นตามมือเลยมันก็ดีตรงนี้แหละครับเม็ดเบาก็สนุกดีนะคือผมเอาตรงๆตั้งแต่คันเก่าแล้วเจ้า300ของผมคันขาวแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสได้ลองชามปรับองศาสักเท่าไหร่นะซื้อชามเป็ดมาก็ลองแต่เม็ดหนักนะครับไม่เคยลองเม็ดเบานะก็มีคันนี้แหละซื้อใส่ชามปรับองศาแล้วก็ลองเม็ดเบานะครับจริงๆผมก็ยังมีประสบการณ์ไม่มากสำหรับการไล่เม็ดอะไรอย่างนี้นะก็อย่าไปเชื่อผมซะหมดล่ะผมไม่ได้เชี่ยวชาญนะฮะก็ลองไปเรื่อยอ่ะมันคือคนแต่งรถคนนึงอ่ะก็ลองไปเรื่อยแหละโอ้โหขี่ในช่องแคบนี้ท่อเราก็ดังเหมือนกันเนาะก็ไม่ได้เบาลงเท่าไหร่เลยเพราะเสียงลมมันออกสะใจมากอ่ะแต่ความกังวานมันหายไปจริงๆนะความกังวานเมื่อวานยังดังกว่านี้นะวันนี้มันดูหายไปแต่ก็ดีแล้วครับมันใช้งานง่ายกว่าแบบนั้นมันดังเกินไปมันดังเกรงใจครับวันนี้ไม่ค่อยมีใครเหลียวหลังมาเหมือนตอนแรกๆครับก่อนนี้ขี่มาช้าๆนี่มีแต่คนแบบรีบบิดหนีรีบหลบอะไรเงี้ยไอ้โอ้โหไอ้ขี้เกียจมันอยู่ๆมาเปลี่ยนเล่นอะไรให้เขาด่าเลยก็ไม่รู้ชอบมาเบียดจังเลยไม่เข้าใจอ่ะก็เห็นอยู่ว่าเรามาก็มาเบียดอะไรเงี้ยไม่ชอบเลยตอนผมขับรถยนต์นะผมก็ไม่เคยเลยนะถ้ามอไซค์มาผมนี่จะให้ทางเขาตลอดนะเพราะผมเข้าใจคนขี่มอไซค์เขาก็อยากรีบผ่านๆไปเขาไม่ไปอยากอยู่ข้างรถคุณหรอกไม่มีใครอยากไปโดนรถคุณหรอกให้เห็นก็หลบๆหน่อยก็ได้แหมถนนยังเหลือที่ตั้งเยอะแต่มาขี่เป็นทองไม่ดูร้อนอย่างนี้ก็ไม่ไหววะมันน่าด่าเอาเสียงท่อด่าแล้วกันอะไรแบบนี้นะฮะแหมยิงมาก่อนนี้ตอนท่อเงียบๆนะโอ้โหไม่มองหลังเลยขับรถอะมือลอยเหมือนหลับในกันหรือเปล่าไม่รู้บางคันเขาก็หลบให้ดีๆนะบางคันรถบางคันส่วนใหญ่ก็เจอแต่รถดีๆเขาหลบให้เขาก็ก็ดีนะครับบางคันก็ท้องไม่รู้ร้อนนะครับรถพวกไปจอดอยู่ข้างๆยังเฉยทั้งที่ตัวเองเดินหน้าเบี่ยงออกหลบออกไปให้ได้อย่างเงี้ยผมก็บางทีก็อดไม่ไหวบีบแต่ไล่แม่งเลย บางทีก็อดไม่ไหวจริงๆนะ
เนี่ยบางคนขยับให้ก็เราต้องขอบคุณเท่าเลยนะแม่บางคนไม่ขยับจริงๆอ่ะเฉยโอ้มันโคตรดูดอ่ะดึงปื๊ดปื๊ดปื๊ดเลยคือต้องกำเบรกไว้บ้างเลยนะไปบิดเล่นอย่างนั้นถ้าผมกำเบรกเลียหลังไว้บ้างนะมันรถมันเลยไม่ค่อยไปนะบิดเอาเสียงท่อเฉยๆนะโอ้ไปเถอะพี่ไม่ไปสักทีทำให้เราเสียจังหวะนะโอ้รถแต่งสวยไปเถอะไปเถอะลงไปทางไปได้ตลอดทางพี่ไปเลยลูกพี่ไปเลยไปปะโถอะไรของลูกพี่นี่ทำไมลูกพี่ไม่ยอมไปทำอะไรเนี่ยไปเลยลูกพี่โหที่กว้างแล้วดูมันเป็นจึ๊กๆงักอ่ะมันเป็นงึกงึกงึกงักอ่ะรถหลังตามมาเพียบเลยเนี่ยติดลูกพี่คนเดียวเนี่ยพี่ลูกพี่ลูกพี่ไม่ไปอ่ะโอ้ลูกพี่ไปเถอะลูกพี่เชื่อผมทางมันอย่างกว้างเลยลูกพี่ผมไม่ใช่นิสัยชอบแบบเบียดแซงนะผมก็เจอบางคันแล้วชอบแบบเบียดแซงอะเราก็ขี่มาของเราดีๆเงี้ยเอาละมาข้างๆละตัดแล้วไอ้เหี้ยถ้ามาชนกูล้มนะแม่ลูกพี่จะพอมผมโดนชนท้ายนะลูกพี่ขี่แบบนี้ผมจะโดนชนท้ายนะลูกพี่ไม่มั่นใจตัวเองนะขี่รถต้องมั่นใจหน่อยนะครับคือรถพี่ไม่มีกระจกนี่ก็น่าจะไปได้ง่ายกว่ารถผมอีกไปเถอะลูกพี่ชื่อผมผมว่าลูกพี่เขามีอาการนะครับดีๆนะครับโหเดี๋ยวผมไม่ใส่ซาวด์เอฟเฟคแบบไปผมว่าไม่ใช่แล้วแสดงว่าไม่ว่าเขาละกันผมว่าลูกพี่เขามีปัญหานะครับมีปัญหาแน่นอนในการขับขี่นะครับเห็นเขาสะบัดหัวหลายรอบแล้วอาจจะหลับในอยู่ก็ได้นะไม่แน่ใจนะครับนั่นๆๆแสดงว่าเขามีปัญหานะครับต้องขอไม่ว่าเขาละกันตะกี้ที่บ่นไปขออภัยนะลูกพี่ลูกพี่ไปเลยลูกพี่วันนี้ผมขอไปทางไหนดีนี่ฮะอ๋อขอไปทางเสียแล้วกันโอ้ยลื่นตามลูกพี่ไปแล้วกันลูกพี่น่าจะง่วงครับสลัดหัวเลยรอบแล้วน่าจะมีอาการมึนงงอยู่ครับก็เลยทำให้การขี่รถไม่เต็ม 100% อะไรประมาณนี้นะอะไรประมาณนั้นนี่ครับดูครับยังมีคนก็ไม่โง่ตามแบบผมนะฮะแต่ผมเดี๋ยวผมลงซ้ายแล้วเอ้ยลงขวาแล้วผมไม่ได้เดือดร้อนไปกันต้อเลยครับไปกันต้อเลยครับให้ลูกมาเอ้ยลองไปทางนี้ดีกว่าไม่เจอรถติดนะไปเรื่อยๆนะชิวๆชิวๆอ่ะชิวๆอ่ะเป็นไงแล้วอัดขึ้นเขาอ่ะทิ้งโค้งไว้เอาเขาชิดขึ้นเนี่ยเฮ้ยแม่มันในอารมณ์ถ้าใครใช้ยางเดิมคู่ตัวรถนะครับที่เป็น IRC ตัวนี้ที่ติดมาแถมมากับเจ้า350นะครับผมว่าถ้าคุณทนใช้จนถึง 1,500 โลแล้วคุณจะรู้สึกว่ายางมันก็ใช้งานได้นะครับเปิดหน้ายางมันหน่อยมันก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับ
ผมวัดจากอะไรเหรอคือผมอ่ะจะต้องเก็บรถขึ้นบ้านทุกวันเนาะก็จะเป็นพื้นกระเบื้องใช่ไหมพื้นแกรนิตมะพื้นแผ่นใหญ่ๆกระเบื้องแผ่นใหญ่คือผมวัดจากตรงนั้นนะครับถ้ายางห่วยๆนะครับไปขึ้นพื้นกระเบื้องเหมือนกันน่ะมันจะลื่นครับมันจะแบบผมต้องถอยหลังลงบ้านอ่ะก็เห็นอยู่บ้านผมมันชันใช่ไหมเออน่ะผมต้องถอยหลังลงแล้วผมต้องกำเบรกอ่ะถ้ายางไม่ดีอ่ะครับมันจะหยุดรถไม่ได้เลยมันจะไหลลงไปเลยครับรถหนักๆอย่างนี้ด้วยนะครับแต่เจ้ายางชุดนี้นะครับผ่านนะครับมันสามารถชะลอรถลงได้นะครับแล้วยิ่งวันไหนที่ลุยฝนมาเปียกๆแล้วไปจอดบนบ้านนะครับโอ้ถอยหลังลงนี่เบรกจึ๊กอยู่เลยครับคือเกาะกับพื้นเจ้าแกนิตตัวนั้นเลยนะเป็นกระเบื้องเลยนะเออได้ดีมากเลยนะผมก็ทดสอบแบบนี้แหละผมถึงยอมรับว่ามันที่แถมมามันก็ไม่ได้เลวร้ายนะครับถึงจะไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์อะไรนะครับแต่ก็เป็นเกียรติที่ใช้งานได้จนอะไรอ่ะจนหมดประสิทธิภาพของมันสัก 5,000 ถึง 7,000 โลอะไรประมาณนี้นะผมให้ประมาณนั้นนะแล้วเดี๋ยวรอค่อยมาเปลี่ยนกันค่อยมาว่ากันนะตอนนี้ก็พันกว่าโลก็ถือว่าโอเคเลยระดับนึงนะครับส่วนเรื่องลุยน้ำก็มันยังเป็นข้อด้อยของมันอยู่เนาะแต่เราก็รู้ว่ามันเป็นข้อด้อยก็อย่าไปห้าวในการลุยน้ำนะครับก็ระมัดระวังกันหน่อยที่เหลือถ้าทางแห้งเนี่ยมันโอเคมากเลยนะครับมันโอเคมากๆเลยมันก็ไม่ได้ขี้เลวขี้เหร่ไปทั้งหมดนะครับมันก็ยังมีจุดดีมากนะเอ้วันนี้ทำไมรถฝั่งนี้ไม่ค่อยติดเลยรถเยอะแต่ถ้าเจอทางยางมันต่อยลื่นๆเงาๆก็ระวังนิดนึงนะผมก็ไม่ได้บอกว่ามันดีนะครับคือเราก็สามารถใช้งานได้อะบอกอย่างนี้ดีกว่ามันสามารถใช้งานได้จนมันหมดสภาพมันอะเอาให้คุ้มเนี่ยเออผมประมาณนั้นแหละคือไม่ใช่ว่าออกมาแล้วขายพันกว่าบาทมันเสียดายอะเราไปซื้อใหม่มันไม่ได้ราคานั้นนะเออเสียดายจริงๆนะก็แค่บอกว่าใช้ให้คุ้มแหละเออประมาณคงไปบังคับใครไม่ได้แล้วครับแต่ส่วนตัวผมก็จะใช้ให้คุ้มแหละอย่างเช่นดังเดิมๆติดรถของ Forza 300นะตอนที่เป็น Pirelli ตอนนั้นผมก็ใช้จน 9,000 โลนะครับก็สุดๆแล้วแหละตอนนั้นมันแย่จริงๆแหละยางสุดๆเลยอันนั้นมันสายเป็นงูเลยฮะบิดโอ้โหขี่ยากมากอันนั้นแหละพอเปลี่ยนเป็นโอ้โหยางใหม่นี่มันคนละเรื่องเลยแต่อันนี้มันผมว่ามันยังไม่คนละเรื่องไงมันไม่ปิ้นเส้นขาวข้อดีนะครับของยางตัวนี้ไม่ปิ้นเส้นขาวเลยนะครับดีตรงนี้ยังไม่เห็นปิ้นนะครับผมก็เลยยังโอเคกับมันอยู่นะครับถ้ามันเริ่มปิ้นเส้นนี่มันน่ากลัวนะครับเพราะถ้าเราต้องเปลี่ยนเลนไปมานี่มันก็ต้องเหยียบเส้นนะเนาะอะไรประมาณนั้นนะส่วนอย่างอื่นก็อย่างที่บอกแล้วครับก็ระมัดระวังเอาใช้ระมัดระวังหน่อยลมยางก็เติมพอดีนะไม่ต้องแข็งไปไม่ต้องอ่อนไปถ้าคุณไม่แน่ใจว่ามันแข็งไปหรืออ่อนไปนะครับผมจะบอกยังไงดีวะถ้ามันอ่อนไปอ่ะคุณลองเข็นรถนะครับมันจะเข็นหนักรถหาเลยหนักชิบหายแล้วแต่เพราะยางแข็งไปมันก็จะเข็นรถง่ายนะครับเบาก็ลองจำความรู้สึกนั้นไว้แล้วกันว่าจะได้รู้ว่ายางอ่อนแล้วหรือยังนะครับหรือว่าเข็นประมาณไหนที่เราชอบแล้วเรานั่งสบายก็ประมาณนั้นเลยถ้ายางอ่อนๆนะเข็นไม่ไปเลยนะครับโคตรหนักเลยครับโอ้ยตรงนี้ต้องขอพับกระจกหน่อยนะชึบ
ืนนี้ว่าจะใส่ปั๊มหลังมะไม่รู้จะได้ใส่หรือเปล่านะก็เดี๋ยวเอาขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนี่ถ้าผมไม่ลืมนะถ้าลืมก็ขออภัยด้วยนะครับก็ผมซื้อใส่ถักมาแล้วซื้อขาแป้งใส่ปั๊มปากข้างมาแล้วซื้อปั๊มปากข้างมาแล้วนะก็ว่าจะใส่อยู่เดี๋ยวรอดูก่อนเราใช้กับปั๊มบนปั๊มเดิมนะผมยังไม่เห็นมีใครทำนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูปั๊มหน้าผม4พอร์ตผมก็ใช้กับปั๊มบนเดิมนะมันก็เบรกได้นะอย่าไปดูถูกปั๊มเดิมนะมันก็เบรกอยู่นะกำก็นุ่มมือนะไม่ต้องกำลึกมันก็เบรกจืดเนี่ยมันดูดดีนะครับปั๊มใหญ่ๆนะก็ดีแหละตามนั้นเลยแคบมากครับแคบมากไม่อยากโดนรถใครครับแคบมากวันนี้ผมก็ไม่ค่อยมีอารมณ์ขี่รถแบบสวีสวาสักเท่าไหร่นะชอบขี่ตามๆเข้าไปจริงๆก็เป็นนิสัยผมไปแล้วไม่ให้รีบยังไงผมก็ค่อยๆไปไม่ได้ขี่ไวเว้ยแล้วที่เห็นในคลิปนี่ส่วนใหญ่ก็ลองให้ดูที่ใช้ชีวิตจริงก็ค่อยๆไปแล้วครับไม่ได้ห้าวขนาดนั้นเลยไวห้าวแล้วครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นความพยายามจะไม่ประมาทนะพยายามจะมีสติอยู่กับตัวเองนั่นแหละแต่ผมเป็นคนที่ชอบสติหลุดเหมือนกันนะชอบใจลอยชอบเหม่อชอบคิดฟุ้งซ่านคิดไปเรื่อยยิ่งตอนนอนไม่รู้ใครเป็นเหมือนผมบ้างป่ะคือแม่งไม่รู้คิดหาอะไรเยอะแยะโดนกระบะเบียดเบียดก็เบียดพอดีผมไม่ได้หูกระจกไงสัตว์อยู่ตรงนี้อ่ะเฮ้เราจะเลยไปเอาทะเบียนนี่หว่าเลยไปเอาทะเบียนรถกันก่อนดีกว่างั้นน่ะเดี๋ยวผมเปิดไฟออกก่อนเปิดไฟออกก่อนลืมเนี่ยเพิ่งนึกขึ้นได้โอเคเราไปเอาทะเบียนรถกันหายแล้วเมียรออยู่อะไรไปๆนี่ไปนี่ไปมันแต่คุยขอวาร์ปไปขอวาร์ปไปตรงนู้นเลยนะครับไปเอาทะเบียนรถกันถึงตรงไหนว่าตรงใส่ทะเบียนนะโอเคเดี๋ยวมาเข้าไปเอาทะเบียนกันมาเอาทะเบียนรถนะครับมาเอาทะเบียนรถครับไปสีเหลืองเหรอไปไหนวะเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ไปไหนเงียบแบบว่า20สิงหาไม่ใช่ไปไหนวะไปไหนวะมันใบเก่าอ่ะเก็บไว้ทำไมเนี่ยนี่ป่ะเอ้นี่หรือเปล่าไม่น่าใช่นะมันไปโดนหนีบอยู่อย่างนั้นวะเข้าไปได้ยังไงวะใช่แล้วใบไหนวะ
นิวไม่ใช่ไอ้เคียนี่อะไรเนี่ยเข้าไปติดได้ไงวะไม่ใช่วะใบเก่าไม่ใช่ไม่ใช่ใบไหนวะ ไม่รู้ใบไหนใบไหนไม่รู้อ่ะมาทะเบียนนะครับอ๋อโอเคไม่รู้ใบไหนจำไม่ได้แล้วอ๋ออยู่ในนี้เหรอดูให้หน่อยไม่แน่ใจก็หาไปเถอะไหนวะอ๋อนี่ไงนี่ไงโอเคเอารถแรกเปลี่ยนมาแล้วใช่ไหมใบเปลี่ยนมาแล้วครับแถวที่ทำงานผมเดี๋ยวจะเป็นรับด้านในนะคะครับผมโอ้ยร้อนสองช่องนะคะรับทะเบียนกับรับพ.ร.บ.ครับโอเคใบนี้มีให้แค่ใบเดียวปีหน้าใช้ใบนี้ต่อภาษีนะคะถ้าหายมันจะเสียค่าคัด150 บาทครับถ่ายเอกสารไว้เยอะๆนะคะพี่ครับ2ขอไข่ดอเด็ก830นะคะตรงนะคะครับอันนี้ชื่อพี่จบครับอืมตรงครับโอเคครับไม่แถมกรอบอะไรเลยหรอไม่ได้แถมครับพี่ไม่ขอซื้อตอนนี้180 บาทมีสแตนเลสไหมอะอะไรครับงั้นเออไม่มีสแตนเลสเลยวะมีแต่สีเดี๋ยวสั่งของ H2C แล้วกันโอเคฮะได้ทะเบียนมันยิ้ว803เลขก็จะตรงกับเลขรถยนต์นะครับมีพรบนะเราตะกี้พูดอะไรมั่งมันไม่ได้ฟังเลยเออนั่นแหละตามนั้นไม่มีแล้วครับไปครับกลับบ้านโอ้ลืมเก็บเป๋าตังค์เก็บกันเออแล้วก็ค้นหาใหญ่เลยว่ามันคืออะไรใบอะไรวะเออรถยังติดอยู่เลยนะกลางกระจกแล้วกันไปครับเข้าบ้านกันดีกว่าโอ้เราใส่รองพับกระจกว่ะไม่รอดนะอย่างนี้นี่ขอพับกระจกก่อนอีนี่ค่อยๆลงไปค่อยๆไปนี่ตามเข้าไปตามเข้าไปมีไหมมีใครมาไหมโอ้รถยังติดอ่ะไปก็ใช้เวลาประมาณกี่วันวะเนี่ยใช้เวลาแผ่นป้ายทะเบียนน่าจะเกือบเดือนนะครับน่าจะเกือบเดือนเลยแหละหรือเดือนนึงนะประมาณนั้นเลยก็ได้แผ่นป้ายทะเบียนมาแล้วพอดีผมไปจองมันเนาะก็วันที่ไปจองก็รถมาส่งพอดีนะครับโคตรโชคดีโคตรฟุกเลยถ้าใครนึกภาพไม่ออกก็ไปดูนะครับวันที่ผมไปรับรถนะครับนั่นแหละผมจะอธิบายไว้นะเข้าตรงนี้หรือไปตรงนู้นดีวะตรงนู้นน่ารถท่านจะติดนะเดี๋ยวผมเข้าตรงนี้ดีกว่าหรือเข้าตรงนู้นดีวะเอาคนสองจิตสองใจตรงนู้นละกันโอเคเข้าตรงติดสะพานก็วันนี้อยู่เส้นลำลูกกาครับวันนี้เป็นถนนลำลูกกาเนาะเจ็ดจุดเจ็ดกิโลเมตรต่อลิตรนะครับเป็นไงขี่บ้าบอๆก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเลขสวยนะเราต้องไปซื้อกรอบป้ายของแถมแม่งไม่มีหาเลยจริงๆนะแต่ได้ดอก 4.5 ก็โอเคก็ดีว่าได้ของแถมแล้วดอกแพงนะก็ผมเล็งกรอบป้ายทะเบียน H2C ไว้อยู่แล้วจริงๆอ่ะเฮ้ยขนาดร้านนิวอ่ะร้านนิวยังให้กรอบป้ายทะเบียนร้านนิวเลยนะถึงจะเป็นพลาสติกนะกากๆนะเขาก็ให้นะเออคือส
ทะเบียนมันเป็นการเป็นป้ายโฆษณาร้านด้านหลังเลยนะเฮ้ยเขาไม่คิดตรงนั้นเว้ยอันเนี้ยก็แล้วแต่ครับไม่ให้ก็คือไม่ให้ผมก็ไม่ได้อะไรนะแต่เฮ้ยมันตรงนั้นมันคือป้ายโฆษณาร้านนะรถยนต์เขายังแถมให้เลยเออไม่มีเพิ่งเคยเจอนี่แหละร้านนี้แม่งไม่มีหาอะไรให้นะ